ปัญหาคือเข็มขัดรัดแหนบเวลารถทิ้งน้ำหนักมาแล้วเข็มขัดรัดแหนบจะไปกดอยู่กับแหนบกระดานข้างล่างถ้าเราเสริมแหนบแล้วเอาออกได้ก็ดีแหนบจะได้รับน้ำหนักที่ไม่รับน้ำหนักเพราะว่าเข็มขัดไปกดแหนบตัวนี้ไว้ทำให้แหนบชุดบนไม่ยืดหยุ่นลงมาข้างหน้าเอาออกได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะติดกับแหนบกระดานข้างล่างตอนนี้รถมีของอยู่แต่แหนบด้านหลังไม่ทำงานดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องเอาเข็มขัดออกนะครับวิธีแก้ก็คือใช้อินเตียร์ตัดออกเลยครับเข็มขัดจะได้ไม่ลงมากดกับแหนบกระดานนะครับมาตอนแรกคือเข็มขัดลงมากดกับแหนบกระดานน้ำหนักไม่ทิ้งที่หัวนะฮะเราแก้โดยการเอาเข็มขัดออกแล้วใส่ลูกยางให้สูงขึ้นทีนี้น้ำหนักเขาก็จะมาทิ้งที่ลูกยางทิ้งที่ปลายแหนบแล้วก็ทางด้านหัวแหนบด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ตัดเอาเข็มขัดออกนะครับทีนี้น้ำหนักก็จะมาทิ้งที่หัวแหนบตรงนี้จะได้ไม่มากดตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเอาเข็มขัดออกครับถ้าเราไม่เอาออกแหนบข้างหลังมันจะไม่ทำงานมันจะลงมากดแหนบก่อนเห็นไหมครับเราเอาเข็มขัดออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกยางให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าแหนบตรงเนี้ยของเขามาเขาไม่ได้ดัดแหนบมาปกติแล้วถ้า Vigo Revo ต้องดัดแหนบหลังขึ้นสักนิดนึงเขาไม่ได้ดัดแหนบนาเราก็ใส่ลูกยางให้สูงขึ้นครับโอเคแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ